Honda City นะครับเริ่มขายมาตั้งแต่ปลายปี2551นะครับจนกระทั่งถึงปี2555ก็ถือว่ามียอดจำหน่ายขายดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้น Honda City ก็เป็นที่ติดปากแล้วก็เป็นที่ติดใจกับหลายๆคนที่อยู่ในเซกเมนต์นี้นะครับต้องบอกเลยว่า Honda ทำเจ้า Honda City ตัวนี้มานะครับค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอย่างเจ้าตัวนี้นะครับคือ Honda City Hatchback E-SUV นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะคุ้นเคยกับ Honda City 4ประตูนะครับแต่ตัวนี้เป็น Honda City ตัว5ประตูหรือตัว Hatchback นั่นเองนะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์เพิ่มเติมเข้าไปที่เป็นตัวท็อปนั่นก็คือเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะครับเลยใช้ชื่อว่า Honda City Hatchback E-SUV นะครับถ้าจะว่าไปแล้ว Honda City Hatchback E-SUV ตัวนี้นะครับมีกำลังเครื่องยนต์ซึ่งต้องบอกว่าใช้เครื่องยนต์ 1500cc แต่มีกำลังแรงม้าแรงบิดเนี่ยเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ขนาด 1800 ถึง 2000cc เลยทีเดียวนะครับหน้าตาของเจ้า Honda City Hatchback E-SUV ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้า LED projector ตัวนี้นะครับเป็นแบบเกล็ดปลาแล้วก็กระจังหน้าของเขานะครับเป็นลักษณะแบบเหมือนรังผึ้งซึ่งออกแบบเข้ากันกับสปอยเลอร์หลังทางด้านล่างของเจ้าตัวรถตัวนี้นะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยนะครับมีตัว RS ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับและก็ยังมีในส่วนของหลังคาซึ่งติดตั้งเสาอากาศแบบครีบปลาฉลามด้านข้างเนี่ยจะเห็นกระจกมองข้างซึ่งเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีขาวนะครับตัวนี้ไม่ใช่สีขาวธรรมดานะครับเป็นสีขาวเคลือบมุกนะครับซึ่งสะท้อนแสงในที่สว่างเวลามีแดดนะครับฉะนั้นเมื่อกระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับแล้วเขาติดตั้งตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยยิ่งทำให้ดูโดดเด่นและสวยงามไปในตัวนะครับยนต์ของ Honda City Hatchback E-SUV ตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร VTEC 4สูบ16วาล์วพร้อมด้วยเกียร์อัตโนมัติแปรผันต่อเนื่องด้วยไฟฟ้า E-CVT และก็ยังใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยใช้ปั่นกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าดังนั้นแล้วแรงม้าของเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ98แรงม้าสำหรับตัวเครื่องยนต์ตัวมอเตอร์ไฟฟ้า109แรงม้าและเมื่อรวมกันถึง207แรงม้าขณะที่แรงบิดนะครับเครื่องยนต์อยู่ที่127นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่253นิวตันเมตรเมื่อรวมกันแล้วแรงบิดอยู่ที่380นิวตันเมตรแถมยังใช้น้ำมันเบนซิน E20 ได้อีกด้วยนะครับถ้าพูดกันถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะครับเจ้า Honda City Hatchback E-SUV ตัวนี้นะครับมีความปลอดภัยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบกันเตือนกันชนพร้อมระบบช่วยเบรกด้วยนะครับ
ถ้าเกิดเราขับชิดคันหน้าจนเกินไปนะครับหรือจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่เรารู้จักกันคือ Adaptive Cruise Control คือสามารถจะเกาะคันหน้าเนี่ยวิ่งตามๆกันไปได้นะครับระบบเตือนช่วยควบคุมรถเวลาออกนอกช่องเดินทางรถปกตินะครับก็คือพูดง่ายเวลาเราหลับในเราเผลอเลอออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวก็จะมีทั้งเรื่องของการเตือนด้วยไฟที่หน้าปัดที่แดชบอร์ดหรือว่ามีเสียงเตือนด้วยนะครับส่วนระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินเนี่ยเวลาพอข้ามเลนไปแล้วนะครับต้องบอกว่ามีการดึงพวงมาลัยกลับอัตโนมัติบางคนเนี่ยจะไม่คุ้นเคยก็จะรู้สึกว่าเป็นการดึงพวงมาลัยแบบค่อนข้างที่จะหน่วงมือมากไปสักหน่อยนึงนะครับแต่สุดท้ายเลยคือระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติเวลาเราขับในที่มืดเปิดไฟสูงไว้นานๆถึงจะมีรถสวนมาคันหนึ่งพอมีรถสวนมาปุ๊บไฟหน้าก็จะลดระดับลงมาเหลือไฟปกติทันทีเลยนะครับแล้วหลังจากพอมีรถผ่านไปแล้วเรากลับเข้าสู่ที่มืดเหมือนเดิมไฟสูงก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับภายในห้องโดยสารนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างกว้างขวางนะครับมีอรรถประโยชน์อะไรทุกอย่างแบบครบวงจรทุกอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงเราสามารถที่จะพุชสตาร์ทได้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้กุญแจนะครับเป็นสมาร์ทคีย์เบาะที่นั่งเป็นแบบกำมะหยี่สีดำตัดด้วยสีแดงนะครับเหมือนเช่นกับพวงมาลัยกับหัวเกียร์นะครับเป็นหนังแล้วก็สีดำตัดด้วยตะเข็บสีแดงนะครับ2ที่นั่งด้านหน้า3ที่นั่งด้านหลังนะครับแล้วยังสามารถที่จะพับเบาะนะครับเป็นแบบ60 40เพื่อขยายพื้นที่ทางด้านหลังนะครับเวลาเราวางของใหญ่ๆเนี่ยห้องสัมภาระไม่พอนะครับเราก็สามารถวางทะลุเข้ามาในห้องโดยสารได้ก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่ใช้ได้มากกว่ารถ4ประตูคือมากกว่าเจ้าตัว City 4ประตูตัวเดิมนะครับสำหรับเจ้า City Hatchback ตัวนี้นะครับ Honda City Hatchback ESUV ตัวนี้นะครับมีราคาเดียวเลยนะครับ 849,000 บาทแล้วก็มีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับแน่นอนว่าเจ้าตัวนี้นะครับสามารถที่จะดูได้ตามโชว์รูมต่างๆทั่วประเทศของ Honda นะครับปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้วางจำหน่ายแล้วแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็โลดแล่นอยู่บนพื้นถนนแล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจลองเข้าไปสอบถามหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของ honda.co.th ดูก็ได้นะครับวันนี้ผมวีรพงษ์ผู้ประกาศนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยครับสวัสดีครับ